สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นมินิไกด์ตัวของเซียงหนิงนะครับก็คือเป็นอัปเดตแนวทางการปั้นของแผน 2.3 ซึ่งผมก็จะขึ้นเป็นสรุปมาให้นะครับก็สามารถดูวิดีโอเพื่อดูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะอธิบายนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะนั่นก็คือร้าน Power Play นะครับร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานประหยัดปลอดภัยนะครับผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันแล้วก็ถูกกว่าเติมเองแบบเยอะมากๆเลยช่วยประหยัดไปได้หลายหมื่นมากแล้วนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางร้านผ่านทาง LINE หรือ Facebook ตามรายละเอียดที่อยู่ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็คือพรสวรรค์สำหรับพรสวรรค์ที่ต้องอัพนำก็คือไม่ตายของเซียงหลิงนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่มีตัวคูณดาเมจสูงมากๆและที่สำคัญก็คือสกิลนี้สามารถแปะธาตุไฟแล้วก็ทำคอมโบธาตุได้ทุกครั้งตัวอย่างเช่นถ้าศัตรูติดธาตุน้ำอยู่นะครับมันก็สามารถทำระเหยได้ทุกครั้งถ้าติดแช่แข็งก็ทำละลายได้ทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นไม้ตายอันนี้คือแรงมากๆนะครับควรจะอัพนำตามด้วยตัวของสกิลหมีซึ่งดาเมจสกิลนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับแต่ว่ามันก็สู้ไม้ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็อาจจะอัพไว้ที่ประมาณ6หรือ8ก็ได้ส่วนสกิลโจมตีธรรมดาเอาจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะว่าเซียงหลิงปกติแล้วเราจะเล่นเป็นซับดาเมจเอามาแค่กดสกิลกดไม่ตายนะฮะแล้วก็พรสวรรค์ไอตัวที่เป็นพิกนะครับก็คือหลังจากที่ตัวของหมีมันหมดเวลาแล้วมันจะทิ้งพิกเอาไว้มันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 10% เอาจริงๆในช่วงท้ายเกมผมไม่แนะนำให้คุณไปวิ่งเก็บมันถ้ามันอยู่ห่างประมาณหนึ่งนะเพราะว่า 10% ที่เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มจากพลังโจมตีพื้นฐานซึ่งก็คือเลขขาว833ตรงนี้นะครับ 10% ของ833เอาแค่83หน่วยเท่านั้นมันเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะในช่วงท้ายเกมนะครับต่อที่กลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาว1ก็ช่วยลดต้านทานไฟ 15% ก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้กลุ่มดาว2อันนี้เกี่ยวกับการโจมตีธรรมดานะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ส่วนกลุ่มดาว3เพิ่มเลเวลสกิลไม่ตาย3เลเวลอันนี้ช่วยเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ตายเป็นดาเมจสำคัญนะครับส่วนกลุ่มดาว4เป็นกลุ่มดาวที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ายืดระยะเวลาไม่ตายจาก10วิเป็น14วินะครับอันนี้คือดีที่สุดกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลของหมี3เลเวลอันนี้มีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลุ่มดาว6นะครับอันนี้จะไม่ได้มีประโยชน์กับตัวของเซียงหลิงมากเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเรากดไม่ตายนะครับบัฟอันนี้มันจะได้หลังจากที่ตัวของไม่ตายเนี่ยทำการคำนวณดาเมจเรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ตายของเซียงหลิงจะไม่ได้ประโยชน์จากบัฟอันนี้เพราะฉะนั้นท้ายแล้วกลุ่มดาวที่สำคัญของเซียงหลิงจริงๆเนี่ยคือกลุ่มดาว3กับกลุ่มดาว4นะครับถ้าใครมีกลุ่มดาว4แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดหากลุ่มดาวเพิ่มก็ได้คราวนี้มาคุยเรื่องค่าพลังกับอาร์ติแฟกต์นะครับก็เซียงหลิงจะเป็นตัวที่มีค่าพลังสำคัญถึง5อย่างเลยอย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในส่วนของการฟื้นพลังงานนะครับเพราะว่าเซียงหลิงเป็นตัวที่เน้นไม้ตายมากแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ควรจะมีฟื้นพลังงานกรณีที่คุณเล่นกับเบนเน็ตนะครับผมแนะนำ 170% ขึ้นไปก็จะทำให้คุณสามารถกดไม้ตายได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับขั้นต่ำคือ170แต่ในกรณีที่คุณเอาเซียงหลิงไปเล่นตัวเดียวไม่มีตัวธาตุไฟตัวอื่นมาช่วยฟื้นพลังงานให้เนี่ยคุณอาจจะต้องการประมาณ230ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือสำคัญที่สุดนะพยายามให้ได้170ขึ้นเพื่อให้วนไม่ตายได้เรื่อยๆส่วนอีก4ค่าก็จะมีในส่วนของพลังโจมตีซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเล่นกับเบนเน็ตเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเบนเน็ตเขาบัฟพลังโจมตีให้ได้ส่วนอันต่อมาก็คือชำนาญธาตุผมแนะนำให้อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน300นะครับอาจจะอยู่ประมาณช่วง150ถึง300ชำนาญธาตุทำอะไรได้ก็คือทำให้พวกคอมโบธาตุและเหยละลายโอเวอร์โหลดเนี่ยแรงขึ้นนะครับมันจะมีประโยชน์เวลาที่คุณเล่นให้เซียงหลิงเป็นตัวปิดคอมโบธาตุเท่านั้นนะแล้วก็ถ้ามันเกิน300ขึ้นไปเนี่ยตัวดาเมจที่แรงขึ้นต่อหน่วยมันจะเริ่มลดลงเยอะนะครับก็ไม่ต้องเกิน300แต่ถ้าเกินก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของอัตราคิความแรงคิก็พยายามเลี้ยงให้อัตราคิเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของความแรงนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เกิน 50% ส่วนอีกอันนึงก็เป็นโบนัสไฟโบนัสไฟอันนี้ก็ได้จากตัวส่วนทั่วอยู่ละโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์นะค่าพลังนาฬิกาคุณจะมี3ช้อยในกรณีที่ฟื้นพลังงานคุณยังไม่พอก็ใช้ฟื้นพลังงานนะครับถ้าพอแล้วคุณจะใช้เป็นชำนาญธาตุหรือโจมตีก็ได้จริงๆไงก็ได้คือถ้าเกิดคุณใช้หอกที่ให้ชำนาญธาตุคุณก็อาจจะใช้เป็นโจมตีนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีมที่เซียงหลิงเขาไม่ได้ปิดคอมโบธาตุก็ใช้เป็นโจมตีไป
นะครับอันไหนออฟลองดีก็ใช้อันนั้นก็ได้ระหว่างพลังโจมตีกับชำนาญธาตุนะส่วนถ้วยเนี่ยก็แนะนำเป็นโบนัสความเสียหายไฟอันนี้แรงสุดนะครับแรงกว่าโจมตีเยอะมากๆส่วนหมวกก็เป็นอัตราคิหรือความแรงคิก็ให้มันเป็นอัตราคิครึ่งหนึ่งของความแรงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสำหรับในส่วนของเซตนะเซตที่ดีที่สุดในปัจจุบันเป็นเซต4 Emblem นะครับให้ฟื้นพลังงานแล้วก็เพิ่มความแรงไม้ตายยิ่งค่าฟื้นพลังงานเยอะความแรงไม้ตายก็เพิ่มตามข้อดีของเซตนี้ก็คือมันไม่ต้องกังวลว่าคุณจะทำคอมโบท่าหรือเปล่านะครับยังไงมันก็แรงส่วนอีกเซตนึงก็คือ4คิมสันนะครับได้โบนัสไฟแล้วก็คอมโบท่าระเหยละลายโอเวอร์โหลดแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีมากเช่นกันแต่ว่ายังสู้ Emblem ไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเซตนี้อยู่แล้วแล้วพวกออฟลองมันสวยเนี่ยก็อาจจะใช้เซตนี้ไปก่อนแล้วค่อยฟาร์มเอ็มเบมทีหลังก็ได้แล้วก็อาจจะใช้เป็นเซตผสมนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เป็น2ไฟบวกกับ2โนเบสที่บวกดาเมจไม่ตายก็ได้ถ้าคุณยังไม่มี2เซตที่ว่าไปก่อนหน้านี้มาในส่วนของอาวุธนะครับเตียงหลิงก็ได้ฉายาเทพหอกเพราะว่าก็ใช้หอกได้แทบทุกพันนะครับสำหรับ5ดาวที่เด่นๆก็จะมีตัวของเอ็นกราฟฟิ้งกับตัวของ Star of Homa 2 อันนี้ดาเมจห่างกันแค่นิดเดียวนะครับคุณจะใช้อันไหนก็ได้แล้วก็ถ้าเป็น4ดาวจะมีเด่นๆอยู่5อันอันแรกคือฟาวูเนียสอันนี้ถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้เยอะแต่เป็นหอกที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานได้ดีมากๆแล้วก็อนุธาตุเนี่ยสามารถเอาไปฟื้นพลังงานให้เพื่อนได้ด้วยกรณีที่คุณเอาไปเล่นทีมที่ไม่มีเบนเน็ตนะครับเหมือนซึ่งหลิงเป็นธาตุไฟตัวเดียวก็แนะนำหอกอันนี้นะครับช่วยฟื้นพลังงานได้โหดมากๆส่วนอันอื่นนะครับก็จะมีตัวอย่าง The Cast พอดีผมไม่มี The Cast ได้จากตกปลาอันนี้ก็ดีมากแล้วก็สามารถขัด5ได้ฟรีรวมถึงของ Dragon Bane อันนี้ก็แรงพอๆกับ The Cast นะครับแต่มันจะแรงกรณีที่คุณเล่นทีมระเหยนะเพราะว่าพวกชำนาญธาตุกับความสามารถของหอกเนี่ยคุณต้องเล่นกับระเหยนะครับต้องศัตรูติดธาตุน้ำเวฟเบเกอร์ฟินอันนี้ก็แรงมากเช่นกันตัวของเดธแมทให้อาทายคิอันนี้ก็ดีเช่นกันมาดูตารางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลดาเมจที่ทางเว็บเครือชิงเมนเขาคำนวณไว้อันนี้คือให้เครดิตเขาเลยนะครับเป็นไกด์ซิงลิงของเครือชิงเมนนะครับก็เป็นดาเมจของแต่ละอาวุธมีชื่ออาวุธขัด1แล้วก็ดาเมจตอนขัด5ซึ่งเขาโดยแคสขัด5เป็นมาตรฐาน 100% นะครับอย่างตัวของโฮมาแล้วก็เอ็นกราฟฟิ้งนะครับที่ขัด1ก็แรงกว่าตัวของ The Cat แค่นิดเดียวส่วนเวฟเบเกอร์ดราก้อนเบนแล้วก็เดธแมทนะครับที่ขัด5ดาเมจก็แทบไม่ต่างจาก The Cat เลยนะครับส่วนฟาวูเนียสดาเมจน้อยสุดแต่อย่างที่บอกไปว่าหอกอันนี้มันเน้นเรื่องฟื้นพลังงานส่วนอาวุธ5ดาวอื่นๆอย่างเช่น Skyward Primordial แล้วก็ Vertex ที่ขัด1ดาเมจก็น้อยกว่า The Cat นะครับแล้วก็ดีดาวอื่นๆเนี่ยที่ขัด5ดาเมจก็ยังสู้ The Cat ไม่ได้อยู่ดีนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของทีมนะครับเซียงหนิงเป็นตัวที่เล่นได้ค่อนข้างหลายทีมมากแต่ว่าที่นิยมเล่นที่สุดก็คือเล่นทีมระเหยนะครับก็หาตัวละครธาตุน้ำมาแปะน้ำแล้วก็ให้เซียงหนิงใช้ไม่ตายทำดาเมจซึ่งตัวที่ใช้แปะน้ำได้ดีจะมีตัวของซิงชิวกับชายส่วนโคคุมิถามว่าแปะได้ไหมก็พอได้แต่ว่าใช้ค่อนข้างยากนะครับไม่นิยมเท่าไหร่พอเราได้ตัวแปะน้ำนะครับเลือกตัวหนึ่งระหว่างซิงชิวกับชายก็จะมีในส่วนของตัวที่มาบัฟดาเมจแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ฟื้นพลังงานด้วยซึ่งตัวของเบนเน็ตนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นกับเซียงหลิงได้เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์มากๆได้ทั้งบัฟดาเมจได้ฮิลได้ฟื้นพลังงานคือเบนเน็ตมันเทพอยู่แล้วแต่เซียงหลิงบวกเบนเน็ตมันเป็นคู่หูที่เรียกได้ว่าถล่มจักรวาลเทวดนะครับโหดมากแล้วก็ไลเดนเองก็คอมโบดีมากเช่นกันเพราะว่าช่วยฟื้นพลังงานได้บัฟดาเมจก็ได้ตัวธาตุลมอย่างคาซึฮะกับซูโคสก็เอามารวบแล้วก็ลดต้านทานไฟได้ดีในส่วนของการลดต้านทานไฟนะครับก็คือคุณให้ตัวธาตุลมเนี่ยใช้เซต4วลีเดเซนก็คือ4ลมเวลาที่ศัตรูติดธาตุไฟแล้วมันโดนดาเมจธาตุลมจากคนถือเนี่ยศัตรูจะโดนลดต้านทานไฟ 40% ก็เป็นการเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆนะครับอันนี้คือใช้กับตัวธาตุลมตัวไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีมที่สามารถจัดได้นะครับอย่าง Raiden National เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแรงที่สุดในเกมซึ่งผมก็เคยทำวิดีโอไกด์แยกเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายคลิปนะของ Sucode National นี้เดี๋ยวผมจะแสดงคอมโบให้ดูถ้าเป็น Reverse Mail นี้ก็คือเราจะให้ตัวซิงหลิงแปะไฟแล้วให้ตัวน้ำแข็งเป็นตัวปิดคอมโบนะครับซึ่งทีมนี้ก็แรงมากเช่นกันจะผ่านอบิทได้
ทีมแพทย์ลูกซองอันนี้คือเอามาแปะไฟให้กันอยู่ซูโคโคมอนอันนี้ผมก็ทำไกด์ไปแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ทีมโมโนไพโรเนี่ยไอเดียก็คือคุณเล่นเป็นตัวดาเมจหลักไฟ1ตัวมีเซียงหลิงเป็นเน็ตมาซับแล้วก็เอาตัวลมมากระจายธาตุไฟคือไม่สนคอมโบธาตุเน้นไฟล้วนๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีมที่ส่วนมากคนนิยมเล่นกันเรามาดูตัวอย่างคอมโบกันนะครับอย่างตอนนี้เซียงหลิงของผมมีพลังโจมตี 2,300 แล้วก็ชำนาญธาตุ159เดี๋ยวมันจะมีบัฟพลังโจมตี2แหล่ง1ก็คือจากตัวเบนเน็ตที่กดใช้ไม้ตายแล้วก็ตัวของซูโคสซึ่งผมให้ถือหนังสือทิวิงเทลก็คือตัวละครที่เข้ามาหลังจากซูโคสจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มนะครับก็2อันนี้ที่บัฟโจมตีส่วนที่จะบัฟชำนาญธาตุจะมีในส่วนของพรสวรรค์ซูโคสที่เพิ่มชำนาญธาตุตรงนี้แล้วก็มีแชร์ชำนาญธาตุจากพรสวรรค์อันนี้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังบัฟจะเป็นเท่าไหร่เบนเน็ตไม่ตายก่อนเอาซูโคสมากดสกิลอีแล้วก็สลับมาที่เซียนหลิงเพื่อเอาบัฟนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ 4,000 นะจาก 2,300 ขึ้นเป็น 4,000 แล้วก็ชำนาญธาตุขึ้นมาเป็น306นะครับจากนั้นเราก็ให้เซียนหลิงกดไม้ตายกับเตี้ยหมีสลับมาเป็นซิงชิวใช้ไม้ตายนะครับก็ทำการแปะน้ำศัตรูเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเซียนหลิงทำดาเมจได้ครั้งละประมาณ 50,000 เมื่อกี้นะตอนที่ไม้ตายทำระเหยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคอมโบนะตรงนี้จะเป็นเทคนิคเสริมนะครับก็คือการฟื้นพลังงานไม้ตายของเซียงหลิงให้เร็วก็คอมโบนะครับหลังจากที่เรากดไม้ตายเซียงหลิงไปเราซิงชิวมากดไม้ตายกดสกิลแล้วเราจะสลับมาเป็นเบเน็ตนะครับซึ่งเราก็โจมตีธรรมดาเพื่อแปะน้ำพร้อมกับใช้สกิล E ของเบเน็ตไปด้วยพอเราใช้สกิล E นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีอนุธาตุเกิดจากสกิลของเบเน็ตแต่เราจะสลับมาเป็นตัวของเซียงหลิงมาเป็นคนเก็บอนุธาตุนะครับสังเกตที่หลอดไม้ตายของเซียงหลิงนะพอเซียงหลิงเก็บอนุธาตุนะครับหลอดไม้ตายมันก็เพิ่มมาคือที่เราให้เซียงหลิงเป็นคนเก็บอนุธาตุเนี่ยเพราะว่ามันจะฟื้นไม้ตายมากกว่าการให้ตัวของเบเน็ตเก็บนะครับใครที่อยู่ในสนามแล้วเก็บอนุธาตุเนี่ยจะได้ฟื้นพลังงานไม้ตายมากเป็นพิเศษนั่นเองก็พอเก็บอนุธาตุเสร็จเราก็สลับมาเป็นเบเน็ตนะครับอย่าลืมโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆเพื่อแปะน้ำแล้วก็ใช้สกิล E ของเบเน็ตสร้างรูธาตุแล้วก็เซียงหลิงสลับกันมาเหมือนเดิมรอบนี้ได้3ลูกเลยนะครับก็จะฟื้นมาเยอะอย่างที่เห็นนะครับสำหรับเนื้อหาของวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดของการเล่นเป็นทีมของแต่ละทีมแบบละเอียดเนี่ยผมจะขอแยกออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละทีมมันก็มีคอมโบแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าเอามารวมหมดในไกด์ของเซียงหลิงเนี่ยมันจะยาวมากๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ตั้งใจจะทำให้มันต่อตรงที่ตัวของเซียงหลิงแล้วก็กระชับนะครับยังไงถ้าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์แนะนำติชมได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ